สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเด Daily d โดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เจมส์บอลไม่มีที่ไปในยุโรปเวอร์ชันใหม่หลังจาก Brexit เริ่มกันที่เรื่องนี้ในช่วง Daily Memo สถานการณ์ในวันนี้น่าสนใจนะครับจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าที่สารจา,าจาณาจักนั้นจะสามารถออกจากออกจากสาภาพยุโรปได้นะครับมันมีภาพหนึ่งที่ผมอยจะโชว์ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็มันสะท้อนถึง สถานการณ์ในวันนี้บางทีเราคิดถึงสปายคนโปรดของเราอย่างเจมส์บอนเนี่ยคนนี้ทำอันนี้ขึ้นมาล้อเลียนว่าเจมส์บอน d is going to need a visa for his missions now อีกหน่อยถ้าเจมส์บอน์ไปปฏิบัติภ,ภารกิจในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปสงสัยเจมส์บอนจะต้องมานั่งขอเชงเก้นวีซ่า ซึ่งจริงๆแล้วความร่วมมือนะฮะระหว่างประเทศต่างๆกับสหราชอาณาจักรนั้นก็คงจะมีอยู่แล้วอันนี้ก็ล้อเลียนแบบเสียดสีแต่ว่ามันก็น่ารักน่าเอ็นดูดีเอาจริงๆแล้วตอนนี้ตกลงแล้วสหราชอาณาจักรนั้นจะต้องออกจากสาภาพยุโรปหรือไม่มันมีขั้นมีตอนอยู่นะครับเพราะว่าในมาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องมีกระบวนการที่ทางสหราชอาณาจักรนั้นพูดคุยกับสมาชิกประเทศอื่นๆ คือจะต้องมีการเปิดโต๊ะเจราจากันซึ่งในการเจราจากันนั้นเนี่ยทุกๆประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยพิธีการจะต้องมีการโหวตเพื่อยอมรับการที่สหราชอาณาจักรจากนั้นจะออกจากสหภาพยุโรปแน่นอนถ้าไปอ่านสนธิสัญญาลิสบอนเนี่ยเขียนไว้ว่าเจตนารมณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะออกอย่างยูน i l a ทอร a l โดยที่ประเทศอื่นๆนั้นไม่อยากจะให้ออกนั้น ก็ควรจะเป็นที่ยอมรับแต่ว่าในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการโหวตและในการโหวตเนี่ยอย่างน้อย65%ของของสัดส่วนที่เป็นตัวแทนของประชากรของสาภาพยุโรปใน European Council นั้นจะต้องสนับสนุสน,นด้วยจะต้องได้รับการทำสัตยาบันในระดับของรัฐสภายุโรปหรือ European Parliament และนอกเหนือไปจากนั้นในทั้งหมด27ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ย 20ประเทศจะต้องยอมโหวตให้สาราชาณาจกออกจากสาภาพยุโรปเพราะฉะนั้นมันมีขั้นมีตอนอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีพรุ่งนี้ออกได้คงใช้เวลาอีกระเวลาประมาณ2ปีถ้าดูตามกระบวนการในอดีตที่กรีนแลนด์เคยโหวตออกจาก European Economic Community ในปี1982พอโหวตเสร็จเนี่ยกรีนแลนด์ออกเนี่ยใช้เวลากว่าจะออกอย่างเป็นทางการในปี1985ใช้เวลา3ปีนะครับตอนนั้นที่กรีนแลนด์โหวตออกเนี่ยออกจาก e.e.c. นะฮะตอนนั้นยังไม่ได้มี e.u. นะครับเพราะฉะนั้นมันมีมขั้นมีตอนอยู่ถ้าเกิดระยะว่าระหว่างช่วงนี้จนถึงช่วงที่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือหลังจากนั้นถ้ามีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักแรงงานก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในขั้นตอนของการเจรจาอังกฤษสหราชอาณาจักรอาจจะไม่ต้องการที่จะออกจากสภาพยุโรปก็ได้ ทนะ่าทีของรัฐบาลในอนาคตอาจจะไม่เหมือนท่าทีของรัฐบาลของพรรคอนุรักษนิยมในวันนี้มีความเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นการทำรัชัมติตในรอบที่สองถึงแม้ว่าความเป็นไปได้นั้นอาจจะไม่มากณเวลานี้ถ้าคุณย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งองค์กรที่มีชื่อว่าสภาพยุโรปขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปี1951ตอนนั้นเนี่ยเป็นความพยายามของทั้งอิตาลีทั้งเยอรมันและฝรั่งเศสโดยเฉพาะยิง่งรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศส ภายหลังการยุติลงของสองครามโลกครั้งที่สเนี่ยแนวคิดก็คือว่าจะต้องไม่ให้มีสงครามในยุโรปครั้งใหญ่อีกครั้งเฉั้นเยอรมันฝรั่งเศสก็ร่วมมือกันในการจัดตั้งองค์กรซึ่งมีชื่อว่า uh, European uh, Coal and Steel Community นะฮะ U C S C ซึ่งตอนนั้นก็มีเขาเรียกว่าสนธิสัญญาปารีสสนธิสัญญาปารีสในปี1951ก็นำมาสู่การตั้ง European Coal and Steel Community หลังจากนั้น European Coal and Steel Community เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า European Economic Community นอกเหนือไปจากอิตาลีเยอรมันและก็ฝรั่งเศสก็มีประเทศอื่นที่เข้าร่วมด้วยที่เขาเรียกว่าเป็น Benelux Countries ก็คือเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กนะครับตอนแรกมีแค่6ประเทศเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีการร่างส่วนที่สัญญาขึ้นมาอีกหลายฉบับ เพื่อตอบสนองพันธะสัญญาทางกฎหมายที่จำเป็นที่จะต้องมีระหว่างแต่ละประเทศที่จะเป็นสมาชิกในที่นี้ผมพูดถึงสนธิสัญญาโรมในปี1958ที่ตั้ง EEC แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีสนธิสัญญาอีก2ฉบับสนธิสัญญาแมสทริกทรีตี้นะครับในปี1993ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนร่างมาเป็นสนธิสัญญา T.E.U. นะฮะหรือ Treaty of the European Union นะแล้วก็ส่วนที่ทญะญกรุงรวมตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น Treaty of the Function of the European Union นะและเสร็ล้ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น Treaty Lisbon ที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคืออดีตนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์เชอร์ชิลเนี่ยไม่ใช่แค่มีบทบาทสำคัญในการทำให้อังกฤษนั้นสามารถชนะสงครามโลกได้หรือทำให้อังกฤษผ่านพ้นวิกฤตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาได้ เชอร์ชิลนั้นเป็นคนหนึ่งที่กล่าวไว้หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงว่าในอนาคตวันหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสหรัฐแห่งยุโรปในวันนั้นเชอร์ชิลใช้คำว่า united states of europe ในที่นี้คือตามโมเดลของสหรัฐอเมริกาเชอร์ชิลเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีที่ประสบความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นตำนานที่ไม่มีใครสามารถลืมได้ของอังกฤษของสหราชอาณาจากักรเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่คุณเห็นนักการเมืองที่ออกมาบอกว่าโอ้มันมีความจําเป็นที่จะกอบกู้ความเป็นเอกราชตับมาสู่สหราชอาณาจักรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าบรรดาน,นักการเมืองในอังกฤษในวันนี้ที่พยายามจะบอกว่าสหราชอาณาจักรนั้นขาดความเป็นเอกราชภายใต้สหภาพอิโรมเเนี่ยเคยไปฟังสิ่งที่วินสตันเชอร์ชิลล์เคยได้แนะนําไว้หลังสงครามโลกครั้งที่2หรือไม่ สงครามโลกครั้งที่สองหลักๆนี่จริงแล้วถ้าคุณเอาเรื่องอดบาของญี่ปุ่นออกไปในสงครามโลกที่สองในวันนั้นเนี่ยก็คือเยอรมันชนกับอังกฤษชนกับฝรั่งเศสมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเพราะว่าสภาวะการทางการเมืองในยุโรปเป็นหลักผู้เข้าร่วมสงครามเนี่ยเจล้านคนเสียชีวิตยอย่างน้อย15ล้านคนนั่นคืออย่างน้อยจริงมากกว่านั้นได้ซั่ไปเพราะฉะนั้นมันมีบาดแผลในยุโรปที่พยายามที่จะ ส,ส,สมานมานานนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยสาราชนาจากักรอาจจะไม่คำนึงถึงประวัติศาสตร์ด้านนี้พูดถึงทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ทาให้เรานั่งคิดว่าการที่แนวคิดว่าสาภาพยวิรมณนั้นไม่มีความสําคัญนั้นเป็นสิ่งที่สามารถซึมซับเข้าไปในสมองของคนได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา <c oughs> ก็เพราะว่ามีผู้นําที่ใช้วาทกรรมที่ทําให้คนนั้นเห็นว่าสาภาวยุิรุณนั้นไม่มีความสําคัญเลย หนึ่งในนั้นก็คือบอริสจอห์นสันจริงแล้วบอริสจอห์นสันเนี่ยเป็นเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ของอังกฤษวาทกรรมที่ใช้ในการหาเสียงนั้นสามารถปลุกเร้าให้คนนั้นเชื่อในบางสิ่งบางอย่างได้โดยที่ใช้คำพูดที่รุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะที่อเมริกานั้นเขาเจอโดนัลด์ทรัมป์ของเขาเนี่ยบอริสจอห์นสันก็เป็นคนหนึ่งที่ฉวยโอกาสได้เก่งมากพอมีแคมเปญเบรกซิตเนี่ยบอริสจอห์นสันก็สถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายขวาจัด ฝ่ายที่พร้อมที่จะเป่าประกาศเลยว่าถ้าเกิดสหราชอาณาจักรได้ความเป็นยิ่งใหญ่กลับมาเมื่อไม่ต้องอยู่ในสภาพยุโรปเนี่ยสหราชอาณาจักรนั้นจะมีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ยิ่งไปกว่าเก่านะฮะนี่เป็นปรากฏการณ์ขวาสุดโต่งในแบบที่มาบนความรู้สึกแห่งความหวาดระแวงความกลัวที่มีต่อคน่างด้าวที่มีต่อสภาพยุโรปในที่นี้เนี่ยที่มาในแบบที่จะมีผลประโยชน์ทางการเมือง ต่อทั้งสองคนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องการหาเสียงเพื่อที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในขณะที่บริสจอ h n นสันนั้นก็ต้องการหาเสียงเพื่อที่เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนต่อไปบทบาทของนักการเมืองสไตล์แบบนี้เนี่ยที่พร้อมเอาประเด็นที่สร้างความแตกแยกในสังคมมาหาเสียงเพื่อเพื่อให้ตัวเองนั้นมีคะแนนนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นบทบาทที่ก็สร้างปัญหาให้กับ ประเทศอย่างสหราชอาณาจักรในวันนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ไปที่สกอตแลนด์แล้วก็ไปเชียร์ว่าที่ออกจากาออกจากสหภาพยุโรปนั้นดีแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งมาตอกย้ำยิ่งมาตอกย้ําว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นมันมันมากับอารมณ์อารมณ์แห่งความหวาดระแวงต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอารมณ์ต่อความหวาดระแวงของต่อประเทศอื่นๆนะที่มีอยู่ทั้งในสหราชอาณา,าจากักรแล้วก็ในสหรัฐอเมริกา พักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องพลังงานนะครับมาดูผลงานของโดยอาจารย์ดูเลยาภาคกรีชารัตแขกประจําของรายการ The Daily Dose อาจารย์ดูเลยาภาคเขียนเรื่องนี้เกี่ยวกับชาติพันธุ์นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของคนที่รัฐบาลพม่าเรียกว่าเป็นชาวเบงกอลเนี่ยมาจากอ่าวเบงกอลมาจากบังกลาเทศหรือมาจากที่ไหนแต่ว่าในในวันนี้ไม่มีพื้นที่ในโลก ไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้องการทำไมมันน่าเศร้าโศกขนาดนั้นเรื่องราวของโรดิงยานะครับเล่มนี้ให้กับท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะครับคราวนี้ถ้าจะได้เข้าไปที่แฟนเพจของรายการ The Daily d a เ l y Dose เข้าไปคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับคำถามประจำสัปดาห์ที่ผมตั้งก็คือว่าคุณคิดว่าทำไมสหราชอาณาจักรนั้นไม่ควรที่จะโดดเดี่ยวตนเองทำไมสหราชอาณาจักรควรจะอยู่ในสภาพยุโรปต่อไปเป็นคำถามที่ผมคิดว่าคำตอบน่า,นาจะหาได้ไม่ยากนะครับเรื่องของ Brexit แล้วก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในการต่อรองระหว่าง สกอตแลนด์กับไอร์แลนด์เหนือเดี๋ยวในช่วงที่3จะพูดถึงนะครับแต่ว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องพลังงานกันก่อนนะครับมันมีความจำเป็น,นที่ผมจะต้องแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักที่ผมไม่ได้แรงเลยนะฮะอันนี้คือคือจริงๆแล้วพยายามที่จะเบามากแล้วก็ด้วยความเกรงใจทุกคนที่พูดถึงนั้นเคารพแต่ว่าผมก็ต้องพูดตามเนื้อผ้านั่นคือหน้าที่ของผมไม่งั้นมันก็ไม่ใช่รายการคอมเมนต์รสไตล์แบบที่ปลื้มจัดเดลิโดส ต้องขอแนะนาให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีออกไปเนี่ยที่เปลี่ยนจากอาจารย์รงชัยคารเสร์ณีซึ่งทุกคนในแวดวงพลังงานก็รู้จักเนี่ยเปลี่ยนเป็นคือตอนนี้เดี๋ยวนะฮะหน้าตาของรัฐมนตรีพลังงานเป็นยังไงโอเคอันนี้ผมทําเพื่อรัฐบาลน,นะเพราะว่ารัฐบาลน,นี้มีรมัฐมนตรีโลกลืมเนี่ยอยู่บ้างไม่เยอะโลกลืมไม่รู้ว่าประชาสัมพันธ์ผลงานไม่เป็นหรือไม่มีผลงานหรือไม่กล้าทําอะไรเลยผมก็ไม่รู้แต่ว่า โลกลืมไปแล้วก็คือรัฐมนตรีนะฮะท่านอนันตรรพรกาญจนาัตผมทําเพื่อรัฐบ,บาลนะฮะเพราะว,าว่ารัฐมนตรีพลังงานคนนี้ผมไม่รู้ว่ามีผลงานหรือเปล่าแต่ว่าประมูลสัมปทา,านรอบทีบ่สิบเอ็ดไม่รู้อยู่ไหนพรบไปตรรลียมก็เจอนู่นเจอนี่คือโอเคแม้ผมทําเพื่อรัฐบ,บาลให้คนรู้จักรัฐมนตรีพลังงานคนนี้ประเด็นของผมคืออย่างนี้คือผมไม่รู้อะไรแต่ว่าความกลา้กลากล้ากลัวของรัฐบ,บาลเนี่ยจนถึงตอนนี้ประมูลสัมปทานได้แล้วหรือยังรอบที่11เนี่ย หรือกลัวกลัวแบบกลัวเหลืองเข้มกลัวภาคประชาสังคมที่เอ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนแต่แท้ที่จริงแล้วทําให้ความมั่นคงด้านพลังงานไม่เกิดคือเรื่องเรื่องประมูลสัมปทานเนี่ยผมจะอ้างอิงอเนื้อหาที่ผมได้เคยรายงานในรายการนี้ก็ได้แต่ว่าเอาจากงานสัมมนา,าผลกระทบและทางออกสัมปทานเปโตรเลียมหมดอายุที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสัปดาห์ที่แล้วโดยและสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยเขาระบุอย่างี้ฮะ แหล่งเปโตรเลียมที่กาลังจะหมดอายุเนี่ยมีกําลังการผลิตรวม2,200ล้านลูกบาทฟุตต่อวันแบ่งเป็นแหล่งเอราวัน1,240ล้านลูกบาทฟุตแหล่งบงกต870ล้านลูกบาทฟุตคิดเป็นร้อยละ76ของกําลังการผลิตในอ่าวไทยหรือร้อยละ44ของการจัดหาก๊กาซธรรมชาติหากเปิดประมูลแล้วเนี่ยจะได้เอกชนรายใหม่เข้ามาลงทุนอาจจะทําให้ช่วงคาบเกี่ยว7ปีก่อนสัมปทานหมดอายุ๊าซอาจหายไปจากระบบ1,000 500ล้านลูกบาทฟุตจากการลดกำลังผลิตของรายเดิมเพื่อรอผู้ลงทุนรายใหม่กระทบการนำเข้าเ n g คาดปี2 5 6 4ความต้องการในการใช้ก๊าซ LNG นั้นจะเกินความสามารถรองรับกระทบการผลิตไฟฟ้า6,300เมกะวัตต์อันนี้คือถ้าเกิดหักโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่และก็เทพาก่อสร้างไม่ได้กระทบต้นทุนค่าไฟคราวนี้ปตทเขาก็พยายามเตรียมการขยาย LNG Termin a l อมอะไรอ่งเขานะฮะโดยปี2562จะรองรับได้อีก 1 1บล้านจุดห้า,าสิบห้าสิบสิบล้านสิบเอ็ดจุดห้าล้านตันแล้วก็ในปี25ก็จะรองรับอีก5ล้านตันแต่ประเด็นประเด็นก็คือว่าการประมูลสัมปทานรอบใหม่นั้นมีความจําเป็นอย่างมากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นที่กระบี่และเทพามีความจําเป็นอย่างมากถามว่าวันนี้ในยุคที่ทหารมีมาตราต่างๆมีกฎหมายอยู่เต็มมือในการจัดการากับทุกๆเรื่อง ซึ่งมันมีการจัดการไปถึงแม้กระทั่งนักเรียนที่ไปรำลึกถึงเหตุการณ์ประชาธิปไตยในอดีตหรือไปรณรงค์การใช้สิทธิ์ในการทำประชามตินะฮะหรือไปแจกลูกโปง่งหรือหรือมีที่คั่นหนังสือบุ๊กมาร์กติดอยู่ในรถเนี่ยนะฮะคุณมีกฎหมายเต็มมือในการจัดการกับนักศึกษาที่เคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยแตนะ่ถึงเวลาในเรื่องที่มีความจำเป็นในการแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างนี้กับ กับกับไม่มีเครื่องมือในการจัดการให้ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นซะทีแล้วลว,วาทกรรมที่บอกว่าเฮ้ยคนไหนที่ขัดขวางเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้า่านหินคนไหนขัดขวางพรบอริโตรเลียมคนไหนขัดขวางการประมูลสัมปทานรอบที่สิเนี่ยต้องรับผิดชอบเนี่ยวาทกรรมนั้นไม่แฟร์ต่อผู้ที่ขัดขวางพวกผู้ที่ขัดขวางเนี่ยด้วยอุดมการณของเขาเขาก็มีหน้าที่ทําสิ่งนั้น ถ้าคุณเป็นนักสิ่งแวดล้อมคุณก็ต้องเคลื่อนไหวต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้า่านหินถ้าคุณเป็นภาคประชาชนทีมคุณรฆษณาทีมนูน่นทีมนี่คุณก็ต้องต่อต้านพรบไบโตรเลียมคุณก็ต้องต่อต้านประมูลสัมปทานรอบทีบ่11นั่นคือสิ่งที่สังคมคาดหวังว่าเขาต้องทําอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เราทุกๆคนคาดคาดหวังจากกระทรวงพลังงานคือความที่ไม่ท้อถอยแล้วก็พร้อมเดินหน้าในการจัดเต็มแล้วก็สร้างสิ่งที่ต้องสร้าง ข้ออ้างของรัฐบาลว่าความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบร่วมกัน That's BS รัฐบาลต้องรับผิดชอบถ้าถึงเวลาเนี่ยเราไม่มีก๊าซธรรมาชาติใช้เพียงพอรัฐบาลต้องรับผิดชอบถ้าถึงเวลาโรงไฟฟ้า่านหินสร้างไม่เสร็จมันเป็นสิ่งที่กระทรวงพลังงานต้องทำในวันนี้เพราะฉะนั้นหวังว่าคราวหน้าผมไม่จำเป็นต้องเอาภาพรัฐมนตรีพลังงานขึ้นมาให้ดูหวังว่ามีผลงานแล้วคนจำผลงานได้ ไม่อย่างนั้นให้อาจารย์งรงชัยกลับมาเป็นดีกว่าพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับรวมทั้ง Brexit นะคยนะถ้าเกิดสกอตแลนด์กับไอร์แลนด์เหนือไม่เอาด้วยอะไรจะเกิดขึ้นสักครู่เดี๋ยวก่อนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นทาก็นไหลสูตรน้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจมีทาเกนอัมพลฟูด The healthy test คือวันนี้เราตามหาหนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนต่อไปนะครับผมพูดการเมืองในประเทศไม่ได้มากก็พูดเมื่อกี้ก็พูดได้เยอะแล้วแต่ว่าโอเคถ้าพูดถึงนายกเนี่ยผมต้องพูดถึงนายกเมืองนอกโอเคพูดถึงนายกอังกฤษก็ได้เพราะนายกอังกฤษมีอะไรให้ว่าเยอะๆเหมือนกันคือก่อนอื่นคนที่อาจจะได้เป็นนายกคนต่อไปเนี่ยทรงผมไม่ค่อยดีสำหรับคนที่จบออกซฟอร์ดผมคิดว่าน่าจะหวีผมเผ้าได้เป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้ ทีมงานเขาอุตสาห์หาฟุตเทจของ b o ริสจอ h n นสันมานะครับผมสงสารท่านผู้ชมนะฮะคือบางคนผมไม่อยากเอาขึ้นหน้าจอเพราะว่า b o ริส Johnson นี่คือแบบโอ้โหคือนี่ยแหละโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นกู r แฮเดที่เขายือนอยู่ในงานนี้นี่คือ Good กู i แฮเดนะอันนี้คือหวีแล้วนะฮะนี่คือหวีแล้วแล้วก็โอเคคือใดมาเล็กน้อยมันไม่ได้แบบฟูเหมือนเขาเล่นซิปไลน์ตอนนั้นที่เขาเล่นซิปไลน์ตอนที่ลอนดอนเป็นเจ้าภาพ าการจัดมหกรรมโอลิมปิกแต่ประเด็นของบอริสจอห์นสันที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็คือว่าเขาเขาชอบแบบพูดอะไรให้มันแรงๆอะ่ะแล้วแล้วถึงเวลาแบบข้อมูลที่เขาให้เกี่ยวกับการออกจากสหภาพยุโรปที่เขากล่าวหาว่าเรื่องรูน้นเรื่องนี้สหภาพยุโรปต้องรับผิดชอบถึงเวลาพอเขาพอเขาออกเสร็จแล้วแล้วคุณแล้วคุณรับผิดชอบกับกับ m a r k e ต c a ปที่หายไปจากตลาดหุ้นอังกฤษคุณรับผิดชอบหรือเปล่า แล้วคุณรับผิดชอบหรือเปล่าเงินปอนที่ดิ่งลงไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสิบสองเปอร์เซ็นต์เทียบกับดอลลาร์มากที่สุดเป็นประวัติการ์คุณไม่ได้มีสูตรร่วมในการรับผิดชอบแม้กระทั่งตําแหน่งในรัฐบาลในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะไม่รับเลยได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นนี่คือยุคที่คุณจะเห็นนักการเมืองที่มีลีลาทางการเมืองที่เก่งกาจในการทําให้คนที่เกลียดยูมาเลือกตอนเองแต่ว่าคุณจะไม่เห็นลีลานักการเมืองที่บริหารได้ดีแต่ว่าอย่างกรณีคนนี้ก็เป็นหนึ่งในแคนิเดต เป็นหนึ่งในแคนดดตที่จะขึ้นมาแทนเดวิดแคมรอนผมเดินไปเดินมาใน Voice TV นะมีฝ่ายตัดต่อคนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาเข้า <c oughs> มาถามผมว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยทำไมแคมรอนต้องลาออก <c oughs> ขอพูดถึงแคมรอนนิดหนึ่งทำไมแคมรอนต้องลาออก <c oughs> ผมจะบอกเขาว่าแคมรอนนั้นแย่ขนาดไหนรู้ไหมในรอบนี้แคมรอนเนี่ยตอนที่เขาหาเสียงจะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์วทีเนี่ยเขาใช้วัฒกรรมเนี่ยที่ สร้างความเชื่อในจิตใจของคนสหราชอาณาจักรว่า EU คือปัญหาเขาใช้วาทกรรมนั้นในการหาเสียงและเขาสัญญาว่าพอถึงเวลาถ้าเขาเป็นนายกเขาจะให้มีการทำประชามติพูดง่ายเขาเอาอารมณ์แห่งความเกลียดชังที่คนอังกฤษมีต่อ EU ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่มีความชอบธรรมแต่ว่าเขาเอาอารมณ์นั้นเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มขึ้นมาแล้วเสนอนโยบายที่สนองอารมณ์นั้นของคนอังกฤษ แล้วถึงเวลาพอเขาเป็นนายกรัฐมนตรีพอเขาจัดการทําประชามติก่อนวันที่จะทำประชามติเนี่ยเขาดันมาทําเป็นเหมือนกันว่าเขามีจุดยืนว่าเขาไม่ต้องการให้สหราชอาณาจากักรออกจากอ eu แค่ที่เขาเปลี่ยนจุดยืนตรงนั้นเนี่ยก็ควรจะไปแล้วการที่เขาเปลี่ยนจุดยืนตรงนั้นเพราะว่าพอเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเขารู้ว่าถ้าประเทศของเขาออกจากอ e เนี่ยความเสียหายมันเกินไปที่ นายกรัฐมนตรีนั้นจะยอมรับผิดชอบหรือจะรับไหว,วคือเขาเขาเสนอประชามตทิทั้งที่ในใจของเขาเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําอย่างที่ผมเคยบอกบางคําถามมันไม่มีความจําเป็นเป็นไปได้ไหมว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปอาจจะไม่ใช่บอริสจอห์นสันหลังจากแคมเ r o รนก็เป็นไปได้อาจจะมีผู้หญิงก็ได้นะฮะหนึ่งในคน n d ที่มีการพูดกันถึงตอนนี้ก็คือเทริซาเมย์เทริซาเมย์เป็นประธานพรรคคอนเซอร์เวทีฟ เริ่มเล่นการเมืองเป็นสสในปี1997แตเชเ่อรอบหนึ่งเอาผู้หญิงอีกคนไหมพรรคคอนเซอรเวทีฟไม่แน่ก็มีกระแสะนี้รองลงมาจากบอริสจอ h n นสันคนนี้มาแรงมากนะครับนอกเหนือไปจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ดู NHSU เอยู่เจอร์มีฮันต์เจอร์มี่ฮันต์ต่างจากเทเรซาเมย์เพราะว่าเจอร์มีฮันต์เนี่ยเขาเสนอให้มีการทำประชามติอีกครั้งแนวที่ว่า เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องออกจาก EU โทนี่แบลกก็เพิ่งออกมาบอกว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องออกจาก EU รอดูก่อนก็ได้แต่ที่แน่ๆคนที่ไม่ควรจะเป็นแต่ว่ากลายเป็นเหมือนโคศโกของทีม Brexit แล้วก็วันนี้เพิ่งไปด,าด่าเอ president of the European uh, Commission John c l d e j u n k e r ไปด,าดนะ่ากันที่การประชุมสภาของสาภาพยุโรป Nigel Farage คนเนี้ยโชคดีคือเขาเป็นแค่หัวหน้าพรรขวาจัดย k คิเพราะว่าคนนี้ถ้ามาเนี่ยนะฮะ คราวนี้พังจริงฮะในระดับของนักการเมืองที่ด้อยคุณภาพของโลกเนี่ยนะฮะถ้าคุณพูดถึงทรัมป์นะแล้วคุณพูดถึงดูโตเต้นะแล้วคุณพูดถึงจอห์นสันนะฟาราชนี่อยู่ระดับที่ต่ำที่สุดในบรรดาแต่ละคนชื่อเล่นของเขาสำหรับสื่อในอังกฤษคือ this is the man with the most punchable face in the uk ขอพูดถึงเจอร์ี่อาดัมนิดหนึ่งเพราะว่าเจอร์ี่อาดัมสเนี่ย เป็นผู้นำของซินเฟนในไอร์แลนด์แล้วตอนนี้เขาได้บินไปที่ไอร์แลนด์เหนือเรียบร้อยแล้ว,ลวบินไปที่เบลฟาสไม่กี่วันที่ผ่านมาเจรจาข้อตกลงสุดพิเศษซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นสัญญาณว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังกำลังคุกลกุ่นอยู่ตอนนี้สิ่งที่เจอเรียลนั้เสนอกับที่ไอร์แลนด์เหนือก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ย คุณสามารถทำประชามติแยกออกจากสาอาณณาจกักรและมามีส่วนร่วมในไอร์แลนด์ใหญ่เพื่อที่คุณจะได้เป็นสมาชิก EU อต่อได้ผมให้ดูกราฟิกชิ้นนี้หนึ่งเพราะว่าผลของการทำประชามติในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นโดยชัดเจนว่าสกอตแลนด์62%ต้องการอยู่ใน EU อต่อไอร์แลนด์เหนือ5้อต้องการอยู่ใน EU อต่อเพราะนั้นรอบนี้เนี่ยเดวิดแคร์มนทำพังไม่ใช่แค่การเป็นสมาชิกกับสหภาพยุโรปทำพังด้วยที่ว่าทำให้ประเทศ สหราชอาณาจักรอาจจะสูญเสียดินแดนในที่นี้คือถ้าเกิดอารมณ์แบบยั่วจริงๆสกอตแลนด์นไอแลนด์เหนือเขาก็พร้อมทําประชามติเพื่อออกจากสหราชอาณาจักรแล้วไปมีศูนร่วมในสาภาพยุโรปให้คุณดูแผนที่นิดนึงเพราะว่าเวลาคุณเห็นแผนที่ของอังกฤษเนี่ยนะฮะคุณจะนึกถึงเกาะอ,อังกฤษใช่ไงหนึ่งทีฟฟานีอังกฤษใช่ไหม,ไหมแผนที่ของสหราชอาณาจักรเนี่ยคุณดูสีแดงด้านบนนะฮะแล้วเสร็จแล้วคุณดูด้านซ้ายสีน้าเงินนะฮะคุณเห็นไอร์แลนด์เหนือนะฮะ คือทั้งหมดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นดินแดนที่สหราชอาณาจักรสูญเสียถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเห็นประชามติแยกดินแดนเพื่อที่จะไปอยู่ภายใต้จักรวรรดิใหม่จักรวรรดิยูคือทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าในวันนี้สหราชอาณาจักรนั้นไม่ได้เป็นอาณาจักรอีกต่อไปสหราชอาณาจักรในวันนี้เป็นประเทศหนึ่งซึ่งไม่สามารถเป็นนายใหญ่ให้กับสกอตแลนด์ หรือไอร์แลนด์เหนือได้และทั้งสองประเทศนี้ที่อยู่ในสาราจานจาจัรอีกทีนึงเนี่ยเขาอยากจะมีนายคนใหม่และนายคนใหม่ของเขาคือ EU และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ